และทีมงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการทุกคนยินดีรับชาเลนจ์จากท่านอธิการบดีคณะบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการร่วมกิจกรรม Ice Bucket Challenge ซึ่งในการนี้พวกเราร่วมกันสมทบทุนบริจาคให้กับโครงการสร้างห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎและร่วมกันในโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือของท่านอธิการบดีในการนี้เราร่วมการบริจาคเงินจำนวน 25,000 บาทและเพื่อให้สืบสานกิจกรรมความดีอันนี้ต่อไปผมขอเชิญชวนผู้ที่ผมเคารพรักอีก3ท่านต่อไปในนี้นะครับท่านแรกท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรีดร.บุษบาชัยจินดาท่านที่2และท่านที่3รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ ศรีพนังและท่านดร.จัญญาภุพยาพรขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมสรรสร้างความดีเพื่อสังคมวิธีใดก็ได้นะครับเรียนเชิญครับไปถึง3ท่านที่เคารพรักท่านที่1คือคณะ IT มหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งคณะครับท่านที่2ก็คือผู้สัญญา MOU ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้าน e-learning นะครับโครงการที่1คือมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยทั้งสำนักเลยครับและท่านสุดท้ายนะครับผู้สัญญามหาวิทยาลัยศรีปทุมเหมือนกันสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านมีเวลา24ชั่วโมงในการตอบรับคำท้านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ